รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาที่เราจะมาออกอากาศทางการศึกษากันแล้วครับสวัสดีครับต้อนรับนะครับทุกๆคนเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีทั้งสาระความรู้ในโลกของแอดมิชชั่นกับ Admissions on Air ครับวันนี้นะครับในช่วงทีนทัวร์พี่คาร์บอนของเราครับคนเดิมจะพาน้องๆไปกันที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาครับซึ่งต่อเนื่องกันจากเมื่อวานเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่คาร์บอนพี่ก้าวก็มีข่าวทางการศึกษาดีๆมาฝากน้องๆเช่นเคยในช่วงแอดคับขยับข่าวครับใครมีความฝันอยากจะเป็นหมอฟันต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับตรงหลักสูตรนานาชาติครับน้องๆตรวจสอบคุณสมบัติกันให้ดีนะครับบางเป็นน้องๆที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6หรือว่าจบม.ปลายหรือว่านานาชาติก็ได้นะครับมีวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาและเคมีในระเบียนผลการเรียนนะครับแล้วก็ GPAC นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ครับสำหรับการคัดเลือกนะครับโอ้โหเน้นภาษาอังกฤษมากๆเลยนะครับน้องๆมีคะแนนภาษาอังกฤษจะเป็น TOEFL หรือว่า IELTS ก็ได้มี SAT 2นะครับ3วิชานั่นก็คือ1ชีววิทยา2เคมี3ฟิสิกส์หรือว่าจะคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับมีการทดสอบ Manual Skill นะครับโดยโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidon.ac.th/mids นะครับสำหรับช่วงหน้าพี่คาร์บอนจะพาน้องๆไปซอกแซกกันต่อนะครับแถวๆศาลายาเดี๋ยวมาสนุกกันครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติน้องๆครับในปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมากมายเลยนะครับจะดีขนาดไหนถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้วันนี้ครับพี่คาร์บอนจะพาน้องๆไปกันที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาครับต่อเนื่องจากเมื่อวานพี่ก้าวเชื่อว่าที่นี่เดี๋ยวยังมีความพิเศษให้น้องๆได้ค้นหากันอีกเยอะแยะแน่นอนไปพบกับพี่คาร์บอนกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับพี่คาร์บอนในช่วงทีนทัวร์เปิดร่วมมหาวิทยาลัยครับและวันนี้ครับพี่คาร์บอนก็ยังประจำการอยู่ที่เดิมครับณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายาค่ะครับคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจค่ะอย่างที่เราได้สัญญากันไว้เมื่อวานนะครับว่าวันนี้เราจะมาทัวร์กันต่อครับใช่ไหมครับพี่เจือใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่คาร์บอนพร้อมที่จะมาทัวร์ต่อยังคะพร้อมแล้วครับไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่คาร์บอนไปเลยครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะโชว์ผลงานรุ่นพี่นิดนึงค่ะโอ้ยผลงานดีด้วยใช่ค่ะเกี่ยวกับการทำการ์ตูนแอนิเมชันนะคะคือเป็นแบบว่าตัวฮีโร่สร้างตัวฮีโร่แต่แบบว่าจะไม่เหมือนกับตัวฮีโร่แบบอื่นค่ะคืออาจารย์อยากให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นมันจะได้เป็นของตัวเราเองแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยค่ะว้าวได้รางวัลด้วยค่ะโอ้ครับก็จากของรุ่นพี่แล้วของรุ่นเราก็มีนะพี่คาร์บอนอยากจะโชว์บ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ไปแบบสำรวจไปการสัมภาษณ์เพื่อนำวิดีโอมาตัดต่อค่ะแล้วก็เป็นผลงานใช่เป็นผลงานของตัวเราเองแล้วก็มีแบบโปรไฟล์ของเราเองเพื่อนำไปลงแบบเว็บที่เขียนโปรแกรมบนเว็บในขั้นต่อไปด้วยค่ะดีจังเลยครับใช่ค่ะพูดมาขนาดนี้อยากเห็นแล้วว่าเขาเรียนกันยังไงถึงได้ผลงานดีแบบนั้น
พี่คาร์บอนพร้อมหรือยังคะพร้อมมากครับได้เลยเดี๋ยวหนู2คนจะพาพี่คาร์บอนไปเองได้เลยครับแล้วไปกันเลยครับน้องคือการนักค่ะใช่ไหมคะพี่คาร์บอนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการเป็นห้องที่2ค่ะห้องที่2นี่เขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับอันนี้เขากำลังเรียนการเขียนโปรแกรมบนเว็บค่ะพี่คาร์บอนเขียนโปรแกรมบนเว็บงงเลยครับแค่ได้ยินชื่อวิชายังงงแล้วหนูก็งงเรียนไปก็งงไปแล้วไงดีครับต้องไปถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์กันสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากถามถึงวิชานี้ครับมันแตกต่างจากวิชาอื่นในสาขานี้ไงครับจะเป็นรายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงค่ะซึ่งมันต้องใช้แล็บเนาะแล้วก็มันเป็นการเขียนโปรแกรมบนเว็บซึ่งเราจะสอนทั้งในส่วนของทฤษฎีแล้วก็แล็บมีการปฏิบัติงานจริงนะคะทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะรายวิชาก็จะทำในส่วนของการพัฒนาเว็บใช่ค่ะที่มันทันสมัยอยู่ตอนนี้วิชานี้ค่ะมันจะทำให้เด็กสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในรายวิชาอื่นได้ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมบนเว็บไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมบนโมบายน้องครับวันนี้เสียดายมากเลยครับเวลาใกล้หมดแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับเดี๋ยวเราให้พี่ๆทั้งสองคนฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยครับเริ่มที่พี่เจียเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือชอบที่จะออกแบบตัวการ์ตูนออกแบบเกมนะคะก็สามารถมาเรียนได้ของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะพี่มาแล้วครับก็นอกจากตัวการ์ตูนออกแบบเกมแล้วใครที่สนใจอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ชอบเขียนเว็บก็สามารถเข้ามาเรียนกับเราได้อยากให้น้องๆเข้ามาเรียนพร้อมๆกับพวกเราค่ะนะครับถ้าน้องคนไหนมีความสนใจเหมือนกับพี่เขาก็มาเรียนที่นี่กันได้ครับพี่ๆเขารอต้อนรับอยู่และสำหรับวันนี้ครับช่วงทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าอยากจะพบกับเรื่องราวดีๆทางแอดมิชชั่นนะครับต้องเปิดมาที่นี่เลยแอดมิชชั่นซอนแอร์ทาง MCOT Family ช่อง14ที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่า10นาทีนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนทุกๆคนครับหมดเวลาลงแล้วพี่ก้าววรเกตนิมมากต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ